โลกไทยประกาศความพร้อมต้อนรับศึกซูเปอร์คาร์พันล้าน GT World Challenge Asia 2024 สนามช้างจับมือภาครัฐเอกชนแถลงความพร้อมจัดศึกซูเปอร์คาร์ระดับโลก GT World Challenge Asia สนามประเทศไทยระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคมนี้ด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยปักธงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ชูศักยภาพในการจัดอีเวนต์ซูเปอร์คาร์ระดับลักชัวรี่ผลักดันสร้างนักกีฬาอาชีพชั้นนำสู่เส้นทางมอเตอร์สปอร์ตนานาชาติอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็แน่นอนก็เป็นงานที่ไม่แพ้งานนานาชาติระดับอื่นเหมือน MotoGP หรือว่า Asia Road อะไรอย่างนี้ครับเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นงานมอเตอร์สปอร์ต4ล้อด้วยครับนอกจากนั้นก็เป็นจุดเด่นก็คือพวกซูเปอร์คาร์ครับที่แฟนๆได้สามารถมาสัมผัสใกล้ชิดและได้เห็นรถซูเปอร์คาร์ที่แฟนชอบในสภาพที่ได้ใช้ประสิทธิภาพของรถยนต์ได้เต็มที่ครับในการแข่งขันครับก็จะได้นอกจากนั้นได้ยินทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งอย่างจะได้สัมผัสหลายๆอย่างถ้าได้ไปเยี่ยมชมรายการนี้ที่สนามครับนอกจากนั้นก็มี Pitwalk แน่นอนครับก็คล้องจองกับได้เห็นซูเปอร์คาร์ครับได้ใกล้ชิดได้เจอนักแข่งระดับ Professional ทั้ง Professional จากคนไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับคอนเซปต์ก็ถ้าผู้เข้าก็คือพวกเราก็พร้อมที่จะผลักดันมอเตอร์สปอร์ตตลอดเวลาแล้วครับคอนเซปต์ปีนี้ก็อยากให้เข้าถึงแฟนๆมากขึ้นอยากให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตได้มา experience รายการ GT World Challenge ของเอเชียพาไป AWS ด้วยครับมันปีละครั้งอะครับอยากให้ทุกท่านได้หาได้ที่อื่นไม่ได้ในประเทศไทยแล้วกันครับก่อนถึงความพร้อมเราก็พร้อมเสมอครับเรารับงานหลายๆระดับมาตลอดเวลาอยู่แล้วครับความแตกต่างไม่มีมากในเชิงของการเซตงานของทีมงานโดยประสบการณ์ที่เรามีแต่แน่นอนเราก็ต้องพร้อมปรับแต่งแก้ไขงานหน้างานอยู่แล้วครับเพื่อทำให้ทั้งรายการได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แฟนที่มาร่วมชมที่สนามได้มูลค่าได้ความสุขได้ทุกอย่างที่คาดหวังที่ในมาเยี่ยมงานนี้ครับเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมบุรีรัมย์ครับมาดูแข่งขันรายการเกิดขึ้นปีละครั้งครับมาเชียร์นักแข่งไทย2ท่านที่หวังว่าจะได้ขึ้นโพเดียมทั้งคู่ครับแล้วก็ถ้าไม่ว่างก็ฝากชมผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยครับก็สนามแรกที่ผ่านมานะครับยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องรถกับเซตอัพอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอมาถึงสนามบุรีรัมย์นะครับก็เชื่อว่าทีมจะสามารถหาไอตัวปัญหาเจอนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทำผลงานได้